เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเรียนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณนพดลปฐมะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะคุณนพดลเขาบอกว่าควรจะมีแผนการฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่ครอบคลุมทั่วถึงและชัดเจนกว่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีน mRNA ว่าพอไหมก็คือของไฟเซอร์ครับคุณนพดลเขาบอกด้วยว่าต้องกำหนดวันเปิดเทอมที่จะกลับมาเรียนในห้องให้ได้มิใช่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรียนออนไลน์นานเท่าใดกระทบการศึกษานานเท่านั้นเห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานหนักกว่านี้ต้องมีแผนชัดเจนกว่านี้ในขณะที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่คงไม่เสนอให้เรียนน้อยลงให้การบ้านน้อยลงหรือทดสอบน้อยลงเพราะครูและโรงเรียนคงดูสภาพการเรียนได้แต่รัฐบาลควรดูวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศชั้นนำทางการศึกษาเช่นฟินแลนด์สิงคโปร์ว่าเขาจัดการการเรียนออนไลน์อย่างไรแล้วนำมาประยุกต์ใช้ไทยมีผู้รู้เรื่องการศึกษามากมายคุณนพดลก็บอกมีประเด็นเรื่องการเปิดเทอมว่าจะเสริมทักษะและสมรรถนะที่หายไปในออนไลน์อย่างไรเรื่องนี้ต้องเตรียมการและมีคำตอบเช่นการประเมินผู้เรียนรายคนมีการมีบทเรียนเร่งสมรรถนะ booster lesson ก็คือคุณนพดลเขาบอกว่าจะต้องมี timetable ที่ชัดเจนพูดจริงๆนะยิ่งฟังคุณนพดลพูดยิ่งเห็นว่าการที่พลเอกประยุทธ์บริหารเราไม่เอาวัคซีนแบบไฟเซอร์เข้ามาเนี่ยมันกระทบมากนะกระทบต่อการศึกษาคือเละทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดแต่แม้กระทั่งเรื่องการเรียนแล้วเด็กรุ่นนี้เกือบ2ปีที่ต้องเรียนออนไลน์อ่ะมันมากไปแล้วนะมันเสียหายความรู้หนักมากจากการบริหารบ้าๆบอจากการบ้าแต่ซีโนแวคเนี่ยมันลามมากกว่าที่พลเอกประยุทธ์แกไม่รู้ป่านนี้แกเข้าใจหรือยังในว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันกระทบกับคนในประเทศขนาดไหนอ่ะไอ้เรื่องที่คุณคิดไม่ถึงอย่างเช่นจู่ๆเด็กอ่านเขียนไม่ออกขึ้นมามันเกิดขึ้นนะฮะคือมันเกิดขึ้นโอ้โหเด็กเล็กนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนายกเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะผลกระทบต่อการศึกษานายกไม่เคยพูดถึงเลยนะแล้วรัฐมนตรีศึกษาคนนี้ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ยินแสดงความเห็นที่จะแก้ปัญหาแบบเป็นโลเป็นพายเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะก็วัคซีนนะคุณชูวัฒน์ก็มันก็มานะฮะหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาเขาก็บอกว่าข้อจำกัดของวัคซีนปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่การขาดข้อมูลยังขาดข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มเด็กตั้งแต่1ขวบถึง2ขวบไปจนถึง16ปีอย่างไรก็ตามในประเทศจีนเนี่ยเขาได้เล็งเห็นความสำคัญและมีการใช้วัคซีนเชื้อตายในกลุ่มเด็กแล้วทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนเทคโนโลยีอื่นวัคซีนเชื้อตายควรจะมีความปลอดภัยที่สุดในเด็ก นะเพราะใช้กันมานานหลายเป็น60ปีนะฮะเพราะฉะนั้นแต่หมอธีรวัฒน์เขาก็บอกว่าในกรณีของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็มันมีสถิติยืนยันนะในกรณีของวัคซีนที่เดี๋ยวนะที่เด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยติดโควิดแล้วต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย2 ใน 1 ล้านราย2ใน1ล้านรายในขณะที่มีเด็กที่มีโรคประจำตัวจะต้องนอนโรงพยาบาลมากถึง100รายต่อ1ล้านรายนะอันนี้คือเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กนั้นจะที่อยู่ในวัยเนี้ยวัย12ถึง15ปีเนี่ยแล้วจะมีอาการหนักจากการติดเชื้อเนี่ยก็มีน้อยนะฮะคือเด็กไม่ได้แปลว่าจะมีโรคประจำตัวทุกคนใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่ไม่มีแต่ว่าตอนนี้ที่กทม.เขาเร่งฉีดเด็กอ่ะ12ถึง18เนี่ยเขาให้กลุ่มที่มีโรคประจำตัวมาฉีดก่อนคือเหมือนกับผู้ใหญ่ฮะเอาง่ายๆคือเหมือนกับผู้ใหญ่ก็คือว่าโรคประจำตัวนี่แหละสมมติเด็กมันเป็นนู่นเป็นนี่ก็มาฉีดก่อนนี่คือประเด็นแต่ว่าถ้ามีโรคประจำตัวถ้าเทียบแล้วเด็กก็ยังเป็นอะไรได้น้อยกว่าผู้ใหญ่นะถูกแต่ว่าเมื่อฉีดเด็กก็ต้องฉีดกลุ่มนั้นก่อนก็เหมือนกับผู้ใหญ่เหมือนกับนโยบายที่ทำกับผู้ใหญ่ส่วนเรื่องของผลข้างเคียงเรื่อง mRNA ไฟเซอร์นี่นะฮะคุณหมอธีรวัฒน์เขาก็บอกว่าพบว่ามีผลข้างเคียงน้อยมากแต่ว่ามันมีอาการรุนแรงคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากไอไมโอคาร์ไดเตสเนี่ยหรือเพอริคาร์ไดเตสเนี่ยโดยมักจะพบในผู้ที่มีอายุค่อนข้างน้อยไม่พบในผู้สูงอายุมีสถิติจากสหรัฐอเมริกาว่าพบในผู้หญิง8รายใน1ล้านเข็มที่ฉีดถ้าเป็นผู้ชายจะพบเยอะหน่อย60ใน1ล้านสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม12ถึง17ปีซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกใจสั่นมีรายงานการเสียชีวิตไปบ้างแล้วคณะกรรมการที่ตัดสินเรื่องนี้ที่อังกฤษเนี่ย JCVI เขาเลยยังชั่งน้ำหนักอยู่ผมรายงานเสริมนิดนึงคืออย่างนี้เอาง่ายๆนะคุณจะไปอ่านฉบับเต็มของคุณหมอธีรวัฒน์ก็ได้แต่ว่าสรุปคร่าวๆก็คือว่าที่อังกฤษเนี่ยนะตอนนี้ถ้า15ถึง18เนี่ยเขาให้ฉีดเต็มที่โอเค mRNA ถูกต้องไฟเซอร์ไม่ใช่โมเดอร์นานะไฟเซอร์แต่ว่า12ถึง15เนี่ยเขาลังเลครับนะโดยเฉพาะตัวเลขในกลุ่มเด็กผู้ชายเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังกังวลอยู่ส่วนถ้าต่ำกว่า12เนี่ยไม่มีที่ไหนให้ฉีดยกเว้นที่จีนที่เขาลองทำซิโนแวคและซิโนฟาร์มด้วยอาจจะซิโนฟาร์มด้วยแต่ว่าเอาจริงประเทศที่ให้ฉีดเด็กอายุ12ลงมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่ให้ฉีดอย่างเป็นทางการที่ฉีดเยอะ
คือฉีดได้ถ้าเกิดพ่อแม่อยากให้ฉีดจริงๆแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กมันอ้วนมากมีปัญหาระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยลูกเสี่ยงเนี่ยอีกเรื่องนึงปรึกษาหมอได้แต่จีนเขาก็จะเริ่มมีผลศึกษาใช่ไหมเขาฉีดกัน500กว่าคนเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปใช้ซิโนแวคฉีดใช่ๆซึ่งก็ถ้าก็ความน่าเชื่อถือมันก็ยังมีคนตั้งคำถามอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอาเป็นว่าตอนนี้ของไทยเราเดินหน้าฉีดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยขออภัยกุมารแพทย์นะเขาแนะว่าฉีดไฟเซอร์ในกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าประเด็นที่เขานำเสนอเนี่ยถ้าคุณไปอ่านในโพสต์ Facebook ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ครับมันมีหลายเรื่องนะคุณชูวัฒน์ที่น่าสนใจเขาบอกว่าสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยจนถึง16ปีเนี่ยแนะนำให้ฉีดวัคซีนในกรณีเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรังก่อนซึ่งจะทำให้เด็กมีอาการรุนแรงโรคอ้วนเนี่ยก็คือดัชนีมวลกายสูงกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรมีน้ำหนัก70กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 12-13 เนี่ยน้ำหนัก80กิโลกรัมในเด็กอายุ 13-15 เนี่ยหรือ90กิโลกรัมในเด็กอายุ 15-18 อันนี้ไปฉีดก่อนนะก็โรคหัวใจหลอดเลือดทางเดินหายใจตาไวเรื้อรังมะเร็งอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องติดต้องฉีดคือฉีดก่อนหรือหลังเนี่ยมันอยู่ที่จำนวนวัคซีนมีเท่าไหร่ไอ้นั่นด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าฉีด12ถึงเป็นต้นไปอายุ12เป็นต้นไปเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาไม่มีแล้วเพราะนั้นก็ไฟเซอร์มาล็อตแรกตุลาคมนี้ให้เด็กไปก็ฉีดเด็กเลยคุณชูวัฒน์บอกแบ่งให้เด็กก่อนใช่ไหมต้องเด็กก่อนถ้ารัดเด็กจริงใช่ไหมมันต้องเปิดเรียนตรงนั้นใช่ผมไม่เชื่อหรอกคุณจะปล่อยให้ประเทศไม่มีการศึกษายังไงถูกต้องผมเห็นด้วยคุณเอามานะล็อตต่อไปไฟเซอร์นะคุณส่งให้เด็กมัธยมทั้งประเทศก่อนถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นนะผมจะด่าคุณถูกต้องมันต้องเล่นอย่างนี้ส่วนเด็กต่ำกว่า12จริงๆแล้วมันไม่มีไฟวัคซีนให้เขาได้ซ้ำไปคุณต้องพิจารณาค่อยๆเปิดอะไรแต่ไฟเซอร์มาคุณชูวัฒน์มันมาป่ะเนี่ยมันจะมาใช่ไหมเนี่ยตามนัดมันมาตามแผนแต่แผนมันก็เคยเลทตลอดนะมันเรายังอยู่ในแผนอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ในแผนโอเคไฟเซอร์ยังไม่มีประวัติเบี้ยวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขามั่นใจในวัคซีน Vax to School เขานะฮะ VACC to School ฮะนำร่องฉีดวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มให้เด็กและเยาวชน10ถึง18ปีเลย10ขวบด้วย11ขวบด้วยโดยที่นักเรียนโรงเรียนสามารถแสดงเจตจำนงเข้าไปได้นะเขามีโควต้าในที่นี้ขอรับการจัดสรรวัคซีนครั้งแรกมีเยาวชนทั้งหมดจำนวน 50,000 รายที่จะได้ผมไม่เยอะนี่ว่ะไม่เยอะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมั้งแต่มันน้อยอันเนี้ยมันน้อยซิโนฟาร์มเขามีไม่เยอะนะฮะก็เป็นว่าเขาจะมีการเปิดโอกาสให้คนแสดงเจตจำนงไปเขามีเว็บไซต์นะฮะ vaccine.cra.ac.th นะครับแล้วก็ดีฮะก็ในที่สุดหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมนะฮะตัวเลขการติดเชื้อในวันนี้นะฮะก็มันก็อยู่ในระดับซึ่งเหมือนกับทรงๆฮะ14,800มั้งฮะ16,540ไม่อันนั้นตัวหายป่วยเดี๋ยวนี้เขาเอาหายป่วยมาอยู่ด้านซ้ายโอ้โหเดี๋ยวอย่างงงเฮ้ยไม่ผมมีตัวเลขอันนี้ดีมากเลยเขารวม ATK เข้ามา16,000รวม ATK อ๋อ16,000รวม ATK รวม ATK 16,548แต่ว่าเสียชีวิต228เหมือนเดิมนะฮะ228เหมือนเดิมอันนี้คือตัวเลขซึ่งออกมาก็ยังเป็นอัตราส่วนประมาณชั่วโมงละ10คนตามแต่ก็ตามที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกก็จะตายชั่วโมงละ10คนต่อไป228นี่ก็ประมาณชั่วโมงละ10คนผลงานทหารเข้าอาการหนักนี่ 4,387 ICU อยู่ที่960 ICU 960ตาย228ถือว่าตัวเลขในสมรรถศักยภาพเรื่องเตียงนี่รับได้เพิ่มขึ้นแล้วข่าวดีไงครับแล้วก็หายมากขึ้นด้วยคือมันก็มีคนหายเนี่ยในแต่ละวันนะฮะหายมากกว่าติดเพิ่มเราก็ต้องตั้งคำถามว่าคนที่เขาตายชั่วโมงละ10คนเขาไม่ควรตายตั้งแต่ต้นไงใช่ไหมถ้ามันมีวัคซีนที่ดีถ้ามันมีการเอาเข้าระบบเร็วอย่างเงี้ยช่วงของเวลาของการที่มันมีคนซึ่งเข้าระบบไม่ได้เตียงไม่มีเนี่ยมันนานมากไปด่าเรื่องอยู่ประมาณเกือบจะเดือนนึงกว่าจะแก้ปัญหาจบมาการบริหารที่ล่าช้ามันคือต้นทุนคือชีวิตคนเนี่ยตายชั่วโมงละ10คนไงครับครับนะฮะส่วนทำเนียบก็ยังแย่งอำนาจกันอยู่เนี่ยตั้งแต่ตายชั่วโมงละ3คนเป็นชั่วโมงละ10คนจนตายชั่วโมง10คนก็ยังบ้าแย่งอำนาจกันไม่จบครับประเทศนี้มันน่าสมเพชนะคือคนที่บริหารจนคนตายชั่วโมงละ10คนเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเขาต้องเป็นนายกต่อไปอ่ะถ้าเป็นผมหรือเป็นคุณปื้มเป็นคุณชูเราไม่กล้าแล้วนะเราบริหารให้คนตายเพราะเราชั่วโมงละ10คนเนี่ยแค่คนตายคนเดียวเรายังต้องรู้สึกผิดแล้วนี่ตายชั่วโมงละ10คนแต่อยากจะเป็นนายกต่ออ่ะ
ครับวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะฮะคำถามประจำวันในวันนี้นะครับถ้าดึงกราฟิกขึ้นมาเราถามว่าคุณเห็นด้วยไหมที่เขาจะยุบสบคยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้พรบโรคติดต่อแทนสมมติว่าเขาทำอย่างนั้นคุณเห็นด้วยหรือไม่นะครับโดยที่จะปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นฝ่ายซึ่งรับผิดชอบโดยตรงนะโดยที่นายกไม่ได้คุมทั้งหมดผ่านสบคนะฮะอันนี้คือท่านผู้ชมก็แต่ว่าการใช้อำนาจต่างๆก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะครับเขาก็บอกแล้วว่ากฎหมายใหม่ที่เขาแก้เนี่ยก็การใช้อำนาจเนี่ยทำได้เหมือนเดิมเอาเหรอฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้รวมศูนย์ที่พลเอกประยุทธ์อีกต่อไปเพราะต่อไปนี้จะด่าใครก็ไปด่าอนุทินอย่าด่าประยุทธ์อ๋อด่าช่วงที่ผ่านมาดีกรมควบคุมโรคแทนแต่นั้นก็อาจจะแก้ปัญหาได้ก็ได้นะที่ผ่านมาเนี่ยตัวสวคมันถ่วงการแก้ปัญหาทั้งหมดทำให้การกลจักรต่างๆมันเดินได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันต้องรอศูนย์กลางตรงกันข้ามกับที่พลเอกประยุทธ์คิดไงตั้งสบคทุกอย่างจะเร็วกลายเป็นว่าสบคเละเทะหมดครับเพราะว่าทุกอย่างต้องรอประชุมกลายเป็นที่รวมของขบวนการหิวแสงรวมตัวกันแล้วยิ่งอยู่ยิ่งเละโอเคแล้วนี่ผ่านจริงจะยุบสบคเนี่ยแล้วพี่อีทจะไปอยู่ไหนเนี่ยเพิ่งถูกตั้งเข้าไปอยู่สบคครับแล้วขบวนการหิวแสงซึ่งตอนนี้เต็มสบคจะไปหาที่ลงให้ตัวเองยังไงเนี่ยแบบสร้างศัตรูไปทั่วด่าคนนู้นไปทั่วเนี่ยก็เป็นโฆษกรัฐบาลไปเลยคุณธนกรก็พอแล้วเดือนหนึ่งโอเคแล้วครับคำถามเมื่อวานนี้เราถามกรณีพระภิกษุ2ท่านนะฮะสององค์ฮะรูปสองรูปขอไปอันนี้เป็นผลของการไม่ได้เรียนออนไลน์ผมจะเรียนออนไลน์ผมต้องเรียนออนไลน์วันศุกร์นี้ต่อนะฮะวิชาป.4เนี่ยนะฮะสองพ.ศ.เนี่ยสอนธรรมะออนไลน์จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะฮะคุณเห็นด้วยกับฝ่ายใดคุณเห็นด้วยกับฝ่ายซึ่งวิจารณ์พระหรือคุณเห็นด้วยกับฝ่ายซึ่งด่าคนซึ่งวิจารณ์พระมันมีหลายฝ่ายเหลือเกินคุณเห็นคืองี้คนโหวตกันเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ามี 9% เนี่ยนะฮะอันนี้จู่ๆไปเชียร์พระพยอมขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้น 2% เนี่ยเชียร์สำนักพุทธฮะ 2% เชียร์ศรีสุวรรณนักร้องมีคนเชียร์ด้วยเหรอมี 87% เนี่ยเชียร์พระสงฆ์คือฮะอันนี้ก็โอเคนะฮะผมไม่รู้ว่าวันนั้นถกกันแล้วเป็นยังไงในรายการนี้มันจบลงที่อะไรอ่ะไม่ทันได้ถกเลยไม่ทันได้ถกโอเคแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วเรายกป้ายไฟฮะโอเคมันรูปแบบของการเทศนาสั่งสอนมันธรรมะเนี่ยมันมีหลายแบบนะฮะเอาข่าวที่ไม่ค่อยดีดีกว่าเพราะว่ามันมีไอสายพันธุ์มิวใช่ไหมครับสายพันธุ์มิวเนี่ยนะฮะมันมาจากโคลัมเบียฮะแล้วปรากฏว่ามันระบาดในสหรัฐไปแล้วนะในญี่ปุ่นก็พอสมควรเสร็จแล้วปรากฏว่ามันยังมาไม่ถึงไทยแต่ว่ามันมีการศึกษาซึ่งทางผู้อำนวยการไบโอเทคเนี่ยนะดร.อนันต์จงกวัฒนาเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่าไวรัสสายพันธุ์มิวมีจุดเด่นเรื่องของการหนีภูมิคุ้มกันเพราะมีการกลายพันธุ์ที่ผสมผสานกันระหว่างสายพันธุ์เบต้าและอัลฟาเอาละพี่สายพันธุ์เบต้าเนี่ยนะฮะครับและอัลฟานะเบต้าแอฟริกาใต้นะฮะอัลฟาอังกฤษนะฮะข้อมูลล่าสุดที่ทีมวิจัยในญี่ปุ่นเปิดเผยออกมาไวรัสสายพันธุ์นี้อาจจะหนีภูมิได้พอๆหรือดีกว่าเบต้าเอาสิเบต้านี่ไม่ค่อยระบาดหนักในบ้านเรามันระบาดไม่เก่งแต่ว่ามันหนีภูมิได้แต่อัลฟาระบาดหนักมันก่อนที่จะเดลต้ามาแซงแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับมิวเนี่ยมันหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เก่งแต่ว่าคำถามคือมันระบาดเก่งไหมดร.นันท์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจากข้อมูลของทีมวิจัยที่ญี่ปุ่นพบว่ามิวเนี่ยหนีภูมิจากซีรั่มของผู้ที่เคยติดเชื้อได้ 12.4 เท่าเบต้าหนีได้แค่ 8.2 เท่าและหนีภูมิจากซีรั่มคนที่ฉีดไฟเซอร์ได้2เข็มได้ 7.6 เท่าเบต้าหนีได้แค่ 6.3 เท่าเอาไว้ไงหนีภูมิไฟเซอร์ได้เก่งกว่าเบต้าแต่ว่าการแพร่กระจายของมิวในปัจจุบันยังห่างไกลจากเดลต้ามากดร.นันบอกทำให้ประเด็นเรื่องของการแพร่กระจายของมิวในกลุ่มประชากรจึงไม่น่ากังวลจากข้อมูลที่ทางญี่ปุ่นเผยแพร่ออกมาทำใหดร.นันท์ก็บอกเขามีคำถามที่อยากจะติดตามต่อก็คือประเทศที่มีภูมิคุ้มกันต่อเดลต้าสูงมากอย่างอินเดียเนี่ยจะมีโอกาสที่มิวจะเข้าไปหนีภูมิและสร้างปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลตรงนี้จะมีความหมายเพราะว่าช่วงหนึ่งเดลต้าก็อาจจะลดการลดลงเพราะแพร่กระจายไวและภูมิต่อเดลต้าก็จะมีมากไวรัสตัวที่จะมาแทนก็คือตัวที่หนีจากภูมิเดลต้าได้คำถามก็น่าสนใจว่ามิวเนี่ยมันไปเจอคนที่อินเดียซึ่งติดเดลต้าไปแล้วมีภูมิแล้วเนี่ยคนคนนั้นเจอมิวแล้วเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ดร.อนันต์จงกวัฒนาเขายังไม่มีคำตอบแต่ว่าซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมันไวรัสเนี่ยมันอยู่ได้เรื่อยๆไง มันกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลามันมีตัวแยกตัวย่อยของเดลต้าอีกเพียบเลยนะถ้าคุณอยากจะตื่นตระหนกกับมันมันมีเรื่องซึ่งให้ตื่นตระหนกได้อีกเยอะนะฮะ
ผมเอาเรื่องให้ครบนะจะได้ให้เต็มที่ผมต้องการปรับทัศนะคุณชูวัฒน์และอาจารย์ศิโรจน์ให้เลิกกลัวไวรัสนี้ว่าเผลอๆเนี่ยคุณอาจจะมีเชื้อแล้วก็ได้คราวนี้หมอมนูนนะเขายกตัวอย่างเขาบอกเลยว่ากรณีการปูพรมฉีดถ้าไปดูตัวเลขคนซึ่งฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะ 92% ที่ฉีดไปแล้ว1เข็มและครบ2เข็มถึง 79% ที่มีการฉีดไปเรียบร้อยในภูเก็ตแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าเนี่ยภูมิคุ้มกันหมู่ในแบบที่จะทำให้ภูเก็ตไม่มีระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดภูเก็ตมันฉีดอะไรซิโนแวคปะซิโนแวคซิโนแวคเป็นซิโนแวคด้วยหรือเปล่า2เข็มไม่เยอะแต่ว่าหมอมนูนเขาบอกว่าถ้าไปดูตัวเลขการติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นในกรณีของภูเก็ตเนี่ยซึ่งภูเก็ตเขากำลังวางแผนฉีดเข็ม3ให้กับประชาชนทุกคนที่ได้ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปดูในข้อสรุปในโพสต์เนี้ยของหมอมนูนเนี่ยเขาแต่ข้อสรุปก็ยังคล้ายๆเดิมนะเขาชี้เหมือนเดิมฮะวันละตอนเนี้ยมันติดกันวันละกว่า250คนแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของภูเก็ตแต่คนที่ได้วัคซีนครบ2เข็มมีอาการน้อยไม่หนักเหมือนคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนก็คือแต่ว่าแพร่เชื้อได้ฮะสายพันธุ์เดลต้าได้อาจารย์ศิโรจน์หรือว่ากรุงเทพเนี่ยคนที่ฉีดไปแล้ว1เข็มนะครับ 92% 93แล้วมั้งวันเนี้ยใช่เยอะมากแต่ว่าตัวเลขมันก็ดีดอยู่ตลอด 4,000 5,000 มันเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาเริ่มมองว่ามันยังไงมันก็แพร่ระบาดต่ออยู่ดีแต่ว่าโอเคคนฉีดมันลดโอกาสที่จะตายไอ้เข็มหนึ่งนี่มันทำให้อาการหนักน้อยลงไหมมันก็ไม่รู้แล้วแต่คุณไปอ่านงานวิจัยไหนมันก็มีที่บอกว่าอาการลดลงบ้างไม่มากก็น้อยฮะแต่ว่าเข็ม2เราก็มาแรงตอนนี้มาเร็วละเข็ม2แต่เข็ม2ในกรุงเทพมันประมาณ 30% เองนะใช่ฮะก็ยังแต่ว่าสัดส่วนการฉีดเข็ม2มันเพิ่มแซงเข็ม1ไปแล้วไม่แต่ทำไมคนไม่พูดออกมาเต็มปากไปเลยไงเพราะว่าผมแน่นั่งคิดนะว่าไอ้ประเทศต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเนี่ยประเทศในยุโรปในอะไรมันก็มีคนที่ระบาดติดเชื้อเดลต้าอยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าในประเทศเราก็มีการระบาดอยู่คือมันไปทั่วถึงหมดแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องระมัดระวังขนาดอย่างนี้ไปเพื่ออะไรไงก็เพิ่มคนตายไม่มัน10ชั่วโมงละ10คนเลยครับแต่ว่าโอกาสที่คุณจะรับเชื้อมันก็คือถ้าคุณไม่ติดวันนี้คุณเดี๋ยวคุณก็ติดเดือนหน้าใช่แต่ถ้ามันติดเยอะมันก็ตายชั่วโมงละ10คนมันคนเขาคงอยากลดตัวเลขพวกนี้ก่อนนะผมว่าผมว่ามันก็ชัดนะที่เข้าคลายล็อกอะไรต่างๆก็คือว่าค่อยๆให้ติดอย่าติดกันพร้อมๆกันเพราะเดี๋ยวมันจะรักษากันไม่ได้ไม่ไหวทีเดียวฮะกรณีที่มันจะมีอาการป่วยหนักคือส่วนใหญ่มันไม่มีอาการก็จริงแต่ว่าไอ้แค่ 10% ที่มันมีอาการเนี่ยถ้ามันล้นโรงพยาบาลมันก็จะไปกระทบระบบสุขภาพอื่นๆใช่เพราะนั้นก็ทยอยติดดีกว่าก็คือยังต้องรักษาความรอบคอบเอาไว้จะได้มีการติดเชื้อทีละนิดทีละหน่อยเขาก็อาจจะคิดโดยไม่พูดก็ได้เหมือนคุณปื้มว่ายังไงมันก็จะติดกันหมดนี่แหละแต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นทีเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาทางการบังคับใช้นโยบายตามมาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องไปตรวจสอบไงนโยบายบ้าจี้ประเภทคนถ้าเป็นคนต่างชาติแล้วฉีด2เข็มแล้วก็จะถูกเลือกปฏิบัติมากกว่าคนไทยซึ่งยังไม่ได้ฉีดเช่นมาตรการห้ามเขาเข้ามาหรือว่าสร้างอุปสรรคเยอะแยะในการห้ามเขาเข้ามาอย่างนี้ทั้งที่เขาฉีด2เข็มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อย make sense ไงใช่เพราะว่าตอนนี้เขาตามตรวจเชื้อคนซึ่งเดินทางเข้ามาเนี่ยคนที่ไม่มีเชื้อแล้วเข้ามาเนี่ยเขาตรวจ3รอบนะแล้วในขณะที่คนผมแค่นั่งคิดไงคนในภูเก็ตที่มันมีเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามันมีเยอะแยะไงในขณะที่เขาพยายามหาว่าไอ้คนซึ่งเดินทางเข้ามาเนี่ยนะฮะเอ้ยมันติดเชื้อหรือยังว่าเนี่ยตรวจ3รอบเลยเนี่ยผมก็ถามในใจว่ามันตรวจทำไมวะ คุณจะหาเดลต้าคุณไปหาจากชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันคุณก็คงจะเจอได้แล้วอ่ะใช่ไหมแต่ภูเก็ตมันควบคุมการเข้าออกของคนไทยใช่ไหมว่าถ้าติดมันก็ต้องมาจากคนนอกไงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแต่คนไทยมีเชื้ออยู่แล้วไงมันเหมือนกับว่ามันก็ติดกันเองแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้เยอะขนาดนี้จนกระทั่งมันมีการเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้าไงมันถึงมาพุ่งพรวดไงแต่ผมไม่เชื่อว่าคนไทยติดจากนักท่องเที่ยวนะผมเชื่อว่าคนไทยติดจากคนไทยกันเองใช่มันแพร่ระบาดกันหนักอยู่แล้วก็อันนั้นคือความคืบหน้าในหลากหลายประเด็นนะฮะทิ้งท้ายเดี๋ยวจะขายของนิดนึงฮะเพราะว่าหน้ากากเนี่ยนะฮะมันนุ่มมากผมไม่ได้ใส่บนใบหน้าเพราะว่าผมแต่งหน้าให้มันดูหล่อเหลาปื้มหล่ออยู่แล้วเนี่ยคืองี้ไม่แต่จริงๆคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้แต่งหน้ายังไงมันออกทีวีมันดูไม่ค่อยดีผมเลยไม่ใส่หน้ากากคุณปื้มผมนึกว่าเป็นลิวเตอร์หัวนะฮะ ผมต้องการเป็นแอนดี้กาเซียอยู่ฮะไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณชอบแบบด้านมืดนะฮะคุณสั่งหน้ากากสีดำครับถ้าคุณชอบความใสสะอาดหน้ากากสีขาวไม่ก็ซื้อสองอันเพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกต้องใส่หน้ากาก2ชั้น
สำคัญคือถ้าซื้อ2อันเนี่ยอันที่2มันถูกเอางั้นซื้อ2อันไปเลยของ Voice นะร่วมกัน021148114หน้ากากลดเหลือเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่ามีรถหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเอาราคาเต็มก่อนเนี่ย149บาทชิ้น1ถ้าชิ้นที่2เนี่ยเหลือ249ครับแล้วใส่ไปม็อบก็ได้ใช่มั้ยครับได้ฮะม็อบก็นิยมใส่สีดำกันแล้วก็ร่มฮะพกไปได้พกไปกับม็อบก็ได้เพราะว่าฝนตกแน่ครับแต่มันกันกระสุนยางไม่ได้ไม่ได้กันฝนได้มีตั้งกันฝนได้นะฮะแต่กันแก๊สน้ำตาอาจจะไม่ได้นะกันจีโน่อ่ะน้ำฉีดเนี่ยอาจจะพอได้ฮะถ้าไปปลายหน่อยผมว่าถ้าฉีดแบบที่ตำรวจไทยฉีดนี่ล่มอาจจะพังแต่ว่าเรามีสีขาวสีดำให้คุณสามารถพกพาไปมาได้นะฮะส่วนกาแฟนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะหอมกลุ่นกว่ากาแฟโอเวอร์วิวนะต้องพาดพิงของจริงฮะหอมกว่าโอเวอร์วิวเนี่ยมันกินแล้วมันต้องนึกหน้าสีโรดมันไม่ไหววงเล็บว่าบทเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะโอเคเลยอันนี้หอมทะลุซองหอมทะลุซองหอมทะลุซองฮะหอมทะลุฟ้านี่หอมทะลุซองทะลุซองครับครับโอเคนั่นคือเวกับวันนี้ฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ